สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุลาชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาชมต้นมะยงชิดที่ปลูกไว้หลังบ้านกันค่ะมาชมความดกของเขากันนะคะถ้าติดหมดเนี่ยรับรองว่าทานไม่หมดแน่นอนค่ะมะยงชิดสวนของลุลาชาแนลนั้นนะคะปลอดสารพิษ 100% ค่ะเพื่อนๆเราจะไม่ใช้เคมีแม้แต่นิดเดียวนะคะทำยังไงเราถึงจะได้มะยงชิดติดผลผลิตได้ดีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะอันดับแรกเลยคือการให้น้ำนะคะเราจำเป็นที่จะต้องให้น้ำเขาอย่างสม่ำเสมอค่ะและอันดับต่อไปก็คือการบำรุงดินนะคะซึ่งทางสวนของลุลาชาแนลนะคะก็จะใช้ปุ๋ยพืชสดแล้วก็ปุ๋ยมูลสัตว์คือปุ๋ยอินทรีย์นั่นเองค่ะและอีกอย่างหนึ่งขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักเราได้มาจากไหนเราได้มาจากการที่เราเก็บเศษใบไม้แห้งใบกั้มปูใบฉำฉาใบมะม่วงใบไผ่เอามาหมักเพื่อให้เกิดการย่อยสลายนะคะแล้วเราจึงนำมาโรยรอบโคนต้นของมะยงชิดเพื่อให้รากของมะยงชิดนั้นดูดซึมขึ้นไปเลี้ยงลำต้นได้ดีค่ะทำไมเราถึงต้องบำรุงต้นมะยงชิดกันนะคะก็เพื่อที่จะให้มะยงชิดนั้นได้สะสมอาหารเพื่อที่จะไปสร้างตาดอกกระตุ้นให้ตาดอกนั้นติดได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ผลผลิตก็จะได้ดีเช่นกันค่ะต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่เช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยในช่วงที่เขาติดผลผลิตเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องดูแลเขาเป็นอย่างดีค่ะเพื่อที่จะให้ผลผลิตนั้นออกมาได้สวยสมบูรณ์แล้วก็เป็นที่ถูกตาต้องใจของท้องตลาดเป็นอย่างยิ่งค่ะค่ะเพื่อนๆเรามาคอยลุ้นกันนะคะว่ามะยงชิดหลังบ้านของลุลาชาแนลนั้นนะคะจะติดผลผลิตแล้วก็ลูกนั้นจะสวยงามพอๆกับท้องตลาดหรือเปล่านะคะเรามาติดตามรับชมกันตอนต่อๆไปค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันตลอดไปด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ฝากข้อความไว้ใต้คลิปแล้วจะกลับไปเยี่ยมอย่างแน่นอนค่ะ Thank you for watching my channel.